สวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสปอร์ตบาร์นิวส์ค่ะวันนี้มาอัปเดตผลการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่ายูโรปาลีกฤดูกาล 2022-2023 ในรอบ16ทีมสุดท้ายนัดที่1ค่ะและจากผลการแข่งขันเมื่อคืนวันพฤหัสบดีที่9มีนาคม2566ค่ะ Sporting Lisbon ก็เปิดบ้านเสมอกับ Arsenal ไป2ประตูต่อ2 Union Berlin เสมอกับ Union Saint Gilloise ไป3ประตูต่อ3ค่ะส่วน Bayer Leverkusen ค่ะเอาชนะ Ferencvaros ไป2ประตูต่อ0ส่วน Roma ค่ะชนะ Real Sociedad ไป2ประตูต่อ0ค่ะชัคเตอร์โดเนตก็เสมอกับเฟยนูดรอตเตอร์ดัมไป1ประตูต่อ1แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดค่ะชนะเรอัลเบติสไป4ประตูต่อ1ยูเวนตุสชนะเอสซีไฟร์บวกไป1ประตูต่อ0และปิดท้ายที่คู่ของเซบีย่าค่ะชนะเฟเนบาเช่ไป2ประตูต่อ0ค่ะโดยโปรแกรมการแข่งขันในศึกยูฟ่ายูโรปาลีกนัดที่2ค่ะก็จะทำการแข่งขันในวันพฤหัสบดีที่16มีนาคม2566ค่ะและนี่ก็เป็นทั้งหมดของผลการแข่งขันยูฟ่ายูโรปาลีกฤดูกาล 2022-2023 ในรอบ16ทีมสุดท้ายนัดที่1ที่ Sport Bar News นำอัปเดตและนำมาฝากให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังในวันนี้ค่ะ